ดูเรื่องรายจ่ายกันไปแล้วไปดูรายได้กันหน่อยด้วยนะฮะสำหรับผู้ค้าทุเรียนเองตอนนี้เขายามเร่งให้ผู้ค้าทุเรียน,นยใช้แต้มต่อทางการค้าที่ไปเจรจากันไว้เนี่ยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่สวนทุเรียนภาาตอนออกไปติดตามสถานการค้าบอกว่าอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้สิทธิ์ FTA ที่มีการเจรจากันไว้แล้วโดยเฉพาะกับจีนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราส่งสินค้าไปที่จีนจีนคิดภาษีนําเข้าเรา0%เนี่ยก็จะถือเป็นแต้มต่อทางการค้า พร้อมวางมาตรการป้องกันสวมสิทธิ์ส่งออกทุเรียนไทยครับน,นายนรงพูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยครับว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไปจีนให้แก่ผู้ส่งออกผู้ประกอบการสวนทุเรียนในพื้นที่ภาคตนออกอย่างระยองนะครับโดยปัจจุบันทุเรียนไทยได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดจีนปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกทุเรียนไปจีนกว่า7 0 0 0 0 0ตันคิดเป็นเม็ดเงินมูลค่ากว่า3 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ และในไตรมาสแรกของปี66ครับไทยส่งออกทุเรียนไปจีนแล้วกว่า70,000ตันเพิ่มขึ้นเนี่ย224.18%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่นี้ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิ์ FTA นะครับส่งออกทุเรียนไปจีนเนี่ยต้องขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากับกรมการค้าต่างประเทศและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมวิชาการเกษตรและสํานักง,งานศุลกากรของจีนหรือว่า GAC นี่คือผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนเนี่ยต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปด้วยทุกครั้งโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผลไม้จากแปลงปลูกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และลรงคัดบรรจุหรือว่าล้งที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งในขั้นตอนนี้กรมวิชาการเกษตรได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้กับโรงคัดบรรจุกับทาง GACC เ,เพื่อยืนยันความถูกต้องแหล่งที่มาของผลไม้อีกทั้งยังป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ออกใบรับรองปลอมและประสานหน่วยงานปลายทางอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดสินค้าทุเรียนมีปัญหาที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยส่งไปจีนครับ